ครจะมาจีบก็ให้มาได้คุยกันครับครับโอเคครับขอบคุณครับบอกอะไรกับพ่อหน่อยไหมพ่อคัดดีๆนะเอาคนหล เรียกว่าฮือฮาทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่ากำนันวิเชียรบุรณพันธ์ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีได้โพสต์รูปลูกสาวคนเดียวพร้อมข้อความระบุว่าลูกสาวโสดสนใจจีบติดต่อพ่อได้ผู้สื่อข่าวได้พยายามจะขอสัมภาษณ์กรณีดังกล่าวแต่กำนันวิเชียรไม่อยู่บ้านเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และได้ตอบคำถามทางโทรศัพท์ว่าตนเองเพิ่งหัดเล่นเฟซบุ๊กและยังไม่คล่องในการโพสต์แต่เห็นน้องเตยลูกสาวเอาโทรศัพท์ไปเล่นและมารู้ภายหลังว่าลูกสาวนำเฟซบุ๊กของตัวเองไปโพสต์ดังกล่าวเป็นการที่ลูกสาวแกล้งแต่ยังไม่ทันได้ลบโพสต์ก็ต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ซะก่อนหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นใครจะกล้าลูกกำนันเอางั้นเลยหรือท่านกำนันตั้งแต่สมัครเฟซบุ๊กนี่คือโพสต์แรกเลยหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่คุณพ่อดุไหมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาจริงจังอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกำนันเลยไม่กล้าเพราะตอนนี้ชื่อเสียงของคนเป็นกำนันกลายเป็นผู้มีอิทธิพลจากข่าวกำนันนกแต่ยืนยันว่าตนเองเป็นกำนันบ้านนอกไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านม่วงน้อยหมู่ที่1ตำบลบ้านเก่าได้พบกับนางสาวชนาภาหรือน้องเตยอายุ34ปีลูกสาวคนเดียวของกำนันเล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพเป็น VJ ใน TikTok ส่วนเรื่องโพสต์บน Facebook ของพ่อกำนันตนเป็นคนที่โพสต์เองพอดีพ่อเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งแล้วสมัคร Facebook ไว้ค่ะแล้วหนูก็นึกสนุกก็เลยเอารูปตัวเองไปลงในเฟซบุ๊กของคุณพ่อว่าลูกสาวโสดสนใจจีบติดต่อพ่อได้ค่ะแต่พ่อก็ไม่รู้ว่าลบยังไง มันก็เลยเป็นเรื่องมาแล้วตอนนี้พ่อไปต่างจังหวัดลบไม่เป็นมันก็เลยติดไปด้วยค่ะแล้วเราตั้งใจจะลบไหมเล็กใหม่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 ไม่คิดจะลบค่ะนึกสนุกก็เห็นมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะก็สนุกดีก็คิดว่าจะไม่ลบค่ะเพื่อหาโน้ตคู่ไปในตัวเพราะคุณพ่อรู้จักคนเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพ่อรู้จักคนเยอะเราก็อาศัยตรงนี้นิดนึงก็เพื่อหนุ่มๆท่านไหนสนใจนะคะขอคนที่อายุเยอะกว่าเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำค่ะมีความมั่นคงแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจค่ะอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้เล่นกับจริงๆเลยยังไงเอาจริงๆค่ะที่หนูลงไปอ่ะเรื่องจริงอย่าไปลบนะมีคนติดต่อมาบ้างยังมีนักข่าวอ๋อมีนักข่าวโถแล้วก็นึกว่ามีคงไม่กล้ามั้งกำนันเห็นว่าเป็นกำนันล่ะไม่มีใครกล้าไม่กล้าลูกกำนันไม่กล้าลูกกำนันกลัวเหมือนกำนันนกเนี่ยใครจะมาจีบก็ใครมาได้คุยกันตามตามโอเคครับขอบคุณครับบอกอะไรกับพ่อหน่อยไหมพ่อคัดดีๆนะเอาคนหล่อๆ Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง